ัคสตาร์บัคนะเอามาสวัสดีทุกคนวันนี้ควักทะโลโทดาจะพาไปเปิดวับมาร์เก็ตเกาหลีของไทยในมาร์เก็ตเกาหลีกันนะทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปกดเงินกันก่อนเลยนะ Let's go แล้วก็นี่ก็คือธนาคารของเรานะธนาคารก็เป็นที่เดียวกับที่เราไปตลาดจะไปตลาดจ้าโอเคตามมาโอเคแล้วเราก็กดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปที่มาร์ทกันเลยและนี่คือหน้าตาของมาร์เก็ตเกาหลีเป็นของธนาคารนงยอกนะทุกคนไม่มีจ้าโอ้นี่เครื่องดื่มนะจ๊ะเครื่องดื่มอันนี้ก็เหมือนเต็มร้อยป่ะเราวิตามินซีจ้าตรงนี้ก็คือวุ้นที่พี่ฝ้ายซื้อไปกินนะจ๊ะนมกล้วยจ้านมกล้วยดูโอเคอ่ะทางนี้ก็จะเป็นของสดจ้ามีขายทุกอย่างเลยจ้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนผักจ้าผักอะไรอ่ะทะเลของสดมากเลยจ้าและนี่ก็คือของไทยในกล่องนะนี่มันเฮ้ก็60บาทไทยนี่ราคาอันนี้ราคาเกาหลีนะทุกคนมีเนาะกระป๋องโอ้โหร้อยกว่าบาททุกคนดูกะทิกะทิกะทิก็ประมาณร้อยกว่าบาทเหมือนกันพริกแกงนี่เราจะมาซื้อพริกแกงนะนี่ก็ราคาประมาณ30กว่าบาทจ้าน้องๆไวตามิ้ว30กว่าบาทแล้วจ้าโหดูพี่ดิวดูดูมาม่านะมาม่ามาม่าอันนี้เป็นซองนะนี่เป็นซองนี่ถั่วตัดจ้าถั่วตัดนี่อันนี้หน่อไม้ใบยะนาวจ้านี่หน่อไม้ลวกมะม่วงดองพวกของดองนะคะอันนี้มะขามเปียกจ้าพวกกล้วย90กว่าบาทเกือบร้อยอะจ้ะโอ้โหโอ้ my god รสดีซองเล็กโอ้โหรสดีกะทิซองเอาพี่ทิวใช้วันละครั้งเลยนี่จ้าโออิชิเอ็มร้อยนมปลากระป๋องเลยจ้าปลากระป๋องจ้ากะทิกองขนมสับปะรดขนมก่อนกะปิจ้าน้ำปลาซอสโอ้โหมันแพงมากเลยนะจัดคนดูดูน้ำแดงขวดละ300อันนี้ก็ของไทยในมาร์เก็ตเกาหลีก็มันมีน้อยนะจ๊ะมันมีน้อยร้านไทยในนี้เขตนี้ไม่มีดังเพราะคนไทยน้อยมากที่ไปอยู่คนไทยน้อยก็
็เลยไม่มีร้านไทยในเกาหลีนะจ๊ะเขาก็เลยเอาของมาขายนี่เกี่ยวจ้าโอเคพี่ฝ้ายก็ฝากแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ